มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลุ่มถูกตัดสิทธิ์ 10,000 รอบแรกต้องทำอย่างไรบ้างมีวิธีอะไรแก้ไขกรมบัญชีกลางพร้อมที่จะโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567ตามที่ได้รับอนุมัติครม.ให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการจำนวน 14.55 ล้านคนคนละ 10,000 บาทนะคะรวมเป็นวงเงิน145,552 ล้านบาทเริ่มโอน4วันตั้งแต่ 20-30 กันยายนนี้เข้าบัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้วิธีตรวจสอบสิทธิ์ดิจิตอล 10,000 บาทผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐ 1. เปิดแอปทางรัฐเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดตรงปุ่มตรวจสถานะนะคะ 2. ระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้ท่านกดปุ่มยืนยันตัวตนข้อมูลค่ะ 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง SMS หรือว่า OTP 4. กรอกรหัส OTP และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือ 5. จากนั้นกดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 6. ระบบจะแสดงว่าสถานะในการรับสิทธิโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านทาง Digital Wallet นะคะสถานะอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์สถานะอยู่ในขั้นที่4คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์สถานะอยู่ในขั้นที่5คือท่านได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านทาง Digital Wallet ค่ะใครถูกตัดสิทธิ์ 10,000 บาทรอบแรกกลุ่มคนที่ถูกตัดสิทธิ์ 10,000 บาทนะคะได้แก่คนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุและคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสต์ Facebook ระบุว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567ผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการอย่าลืมต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการและตรวจสอบบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยคนพิการเพื่อไม่ให้พลาดรับเงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการสำหรับผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุสามารถขึ้นทะเบียนทำบัตรหรือว่าต่ออายุบัตรผู้พิการให้เรียบร้อยก่อนภายในวันที่3ธันวาคม2567เพื่อขอรับบัตรสิทธิ์ตามโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวคนพิการนะคะ1คนพิการเข้ารับการตรวจเพื่อขอรับเอกสารรับรองความพิการณโรงพยาบาลของรัฐ 2. ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง 3. บันทึกข้อมูล 4. ยืนยันบัตรขึ้นทะเบียน 5. รอรับเบี้ยความพิการเอกสารที่ใช้สำหรับขอบัตรประจำตัวคนพิการอย่างละ1ฉบับก็คือเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสุทธิบัตรคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านคนพิการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลรูปถ่ายคนพิการ1นิ้วกรณีคนพิการไม่สามารถมาด้วยตัวเองก็คือมีผู้ดูแลคนพิการไม่ใช่ญาติร่วมสายโลหิตหรือว่าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกันกับคนพิการให้ข้าราชการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านรับรองบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการจริงๆพร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาข้าราชการอย่างละ1ฉบับค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ